ใครที่อยากหน้าใสแล้วอยากเลี้ยงสัตว์ไปด้วยเนี่ยต้องดูคลิปนี้ครับผมเพราะผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับหอยทากยักษ์ลายเสือหอยทากที่ใหญ่ที่สุดในโลกสวัสดีครับผมโอธนัทและตอนนี้คุณอยู่ในช่องธนัทโอนะครับก็วันนี้ก็จะมาทำ2สัตว์แปลกให้ดูอีกแล้วนะครับสัตว์แปลกที่จะดูวันนี้คืออะไรลองทายกันดูนะครับแหมก็เห็นอยู่ที่ปกคลิปอยู่แล้วใช่ไหมล่ะโอเคนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำให้รู้จักเจ้าหอยทากนี่น้องหอยทากนะครับหอยทากที่จะเอามาให้ดูวันนี้เนี่ยนะครับมีชื่อว่าหอยทากลายเสือนะครับเป็นหอยทากยักษ์แอฟริกาชนิดหนึ่งนะครับคือบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยบ้านเราก็มีเยอะแยะนี่หนามันแปลกตรงไหนใช่ไหมครับตัวที่พบในบ้านเรานะครับกับชนิดนี้เนี่ยเป็นคนละชนิดกันนะครับตัวในบ้านเราเนี่ยชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอาคาตินาฟูริซ่านะครับส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอาคาตินาอาคาตินานะซึ่งในบ้านเราเนี่ยที่เท่าที่เห็นเนี่ยก็จะตัวไม่ใหญ่เท่านี้นะครับตัวนี้ก็เป็นหอยทากขนาดใหญ่เนาะนี่ขนาดของมันนะครับกระดองเนี่ยตรงเปลือกเนี่ยครับโตได้เต็มที่ถึงยาวได้เต็มที่ประมาณ20เซนนะบางที่เนี่ยก็บันทึกไว้ว่ายาวได้ถึง30เซนเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าใหญ่มากๆเป็นชนิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็ถิ่นกำเนิดของเจ้าหอยทากยักษ์ลายเสือตัวนี้ก็อยู่แถบแอฟริกาตะวันตกนะครับก็ประเทศกาน่าอะไรพวกนี้นะอายุของมันเนี่ยในที่เลี้ยงนะครับมีอายุยืนได้ถึง10ปีเลยทีเดียวนะครับถือว่ายาวมากๆเลยนะแต่ว่าก็ไม่ได้ยาวเกินไปนะครับก็ถือว่ากำลังดีเนาะอันนี้นะครับก็จะมี2สีที่นิยมเลี้ยงกันเนาะก็เป็นสีดำกับสีขาวนะครับตัวนี้ที่เอามาขึ้นบนมือเนี้ยเป็นสีขาวนะครับนี่ตรงนี้ที่เห็นนี่ก็จะเป็นอวัยวะมองของเขานะครับน่ารักเนาะน่ารักไหมอาหารของเจ้าหอยทากยักษ์ลายเสือเนี่ยนะครับก็กินได้หลากหลายนะครับพวกผลไม้ผักต่างๆเนาะอาจจะเป็นพวกแครอทแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่กีวีอะไรพวกนี้นะองุ่นนะครับผักกาดผักขมอะไรได้หลายชนิดมากๆเลยนะครับแล้วเขาเนี่ยเป็นมิตรด้วยนะครับคือไม่ทำอันตรายคนนะไม่เป็นอันตรายจับขึ้นมือแบบนี้ไต่ได้ทั่วตัวเลยนะ wow. ก็มีเมือกด้วยนะครับสาวๆคนไหนเนี่ยอยากจะเอาไปไต่หน้าเนี่ยก็อาจจะทำได้นะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสรรพคุณมันจะเหมือนครีมเมือกหอยทากที่เขาขายกันอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองให้มันไต่มือเราดูนะแล้วเดี๋ยวดูว่ามือเราจะเนียนนุ่มขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับหอยทากนะคือหอยทากเนี่ยครับเป็นสัตว์ที่มี2เพศในตัวเดียวนะครับก็คือมีทั้งเพศผู้เพศเมียเลยนะ huh? แต่ว่ามันไม่สามารถผสมพันธุ์กับตัวเองได้นะครับคือมันต้องอาศัยหอยทากอีกตัวนึงก็คือหอยทาก2ตัวอยู่ด้วยกันก็ผสมพันธุ์กันได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีทั้ง2เพศแปลกประหลาดมากๆเลยนะครับก็เป็นการวิวัฒนาการมาเพื่อขยายเผ่าพันธุ์ของเขานะครับคือแค่เจออีกตัวนึงอ่ะก็ผสมพันธุ์ได้แล้วไม่ต้องสนใจว่าเอ้ยนายตัวผู้หรือเปล่าวะตัวเมียหรือเปล่าวะนะครับก็น่ารักนะอย่าดูดิบางคนบอกเหมือนกระต่ายนะครับมีหูขึ้นมา2อันเนี่ยครับเมือกเขาก็คล้ายๆครีมเมือกหอยทากเหมือนกันนี่ที่ผมลองถูดูว่ามันจะรู้สึกเป็นยังไงนะครับก็การเลี้ยงนะครับในที่เลี้ยงนะจริงๆอุณหภูมิที่ดีที่สุดสำหรับเขานะครับก็อยู่ที่ประมาณ 25-30 องศานะก็ถ้ามากกว่านี้พอได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ที่ดีที่สุดคือ 25-30 นะส่วนความชื้นนะครับชอบความชื้นมากๆเลยนะอยู่ที่ 80-95% นะครับ
แล้วก็การออกลูกของเขาเนี่ยเขาจะออกลูกเป็นไข่นะครับครั้งนึงเนี่ยเป็น100ฟองได้เลยนะ อายุในการผสมพันธุ์ของเขาเนี่ยก็ประมาณ3ปีนะครับที่จะสามารถผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่ได้นะครับเขาก็จะวางไข่อยู่ในดินนะครับแล้วลูกที่ฝากออกมาเนี่ยก็จะเป็นตัวเล็กๆเนาะแล้วก็ค่อยๆโตเรื่อยๆนะครับพวกนี้จะไม่เปลี่ยนเปลือกหอยนะจะไม่เหมือนปูเสฉวนนะครับก็คือจะเป็นเปลือกเดิมแล้วก็ค่อยๆขยายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะเป็นสีดำนะครับแต่ว่ามันยังไม่ออกมาดูอันนี้คือการป้องกันตัวของเขาเมื่อถูกคุกคามนะครับเขาก็จะหุบแบบนี้นะครับ wow. นี่แล้วก็จะไม่โผล่ออกมาเลย พอเขารู้สึกว่าปลอดภัยแล้วเนี่ยเขาก็จะออกมาแบบนี้มีตัวนี้ก็ถือว่าน่ารักนะดูดิอันนี้ก็ตัวใหญ่มากเลยนะครับตัวใหญ่กว่าสีขาวอีกเนี่ยตัวเท่ามือเท่าฝ่ามือผมเลยนะครับ huh? ไม่ใช่ฝ่ามือสิทั้งมือเลยตอนนี้ผมก็กำลังรออยู่นะครับให้สีดำออกมาจากเปลือกนะ One eternity later ไม่ออกมาสักทีอ่ะแต่สีขาวนี่ออกมาแบบชะงกหน้าเลยคือเขาเป็นมิตรมากนะครับคือเด็กๆ ก็เลี้ยงได้นะแบบไม่มีฟันไม่กัดไม่มีพิษอะไรเลยนะครับแล้วก็อยากฝากไว้อย่างนึงนะครับใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงเจ้าพวกนี้นะครับหรือว่าแม้แต่สัตว์เอ็กโซติกอื่นๆนะก็คือเราไม่ควรปล่อยให้เขาหลุดไปสู่ธรรมชาตินะครับแม้ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะเราควรเลี้ยงในตู้ที่ปิดมิดชิดนะครับแล้วก็กล่องที่ค่อนข้างแน่นหนานะครับให้เขาไม่สามารถหลุดออกไปภายนอกได้นะเพราะว่าคือเราไม่รู้หรอกว่ามันจะสร้างความเสียหายหรือเปล่านะครับแล้วมันจะอยู่รอดหรือเปล่าแต่ทางที่ดีก็ไม่ควรนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาก็อาจจะไม่สามารถดำรงอยู่ในธรรมชาติของบ้านเราได้นะแล้วเขาก็จะตายในที่สุดนะครับถ้าเกิดอยากเลี้ยงนะครับดูแลเขาให้ดีๆนะครับไม่มีกลิ่นด้วยนะตัวนี้คือไม่กลัวคนเลยผมสามารถจับตาเขาได้เลยนะครับตอนนี้เขาก็ขึ้นมาถึงมืออีกข้างหนึ่งของผมแล้วนะครับกำลังไต่มาอยู่นะอย่างเชื่องช้าเลยนะครับแต่สีดำยังไม่ออกมาเลยอ่ะสงสัยจะเขินนะครับเอาสีขาวอีกตัวนึงออกมาดูดีกว่าตัวนี้ก็อยู่ในเปลือกเหมือนกันนะไม่ยอมออกมาสีขาวเดี๋ยวผมจะลองเอามันมาไต่หน้าดูนะครับทุกคนว่ามันจะมีเมือกหอยทากแบบเป็นแบบครีมเมือกหอยทากหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวผมขอตัวไปล้างหอยก่อนนะครับเพื่อให้มันสะอาดสะอาดก่อนนะก่อนที่จะเอามาไต่หน้าของผมนะครับผมไม่รู้ว่าหอยทากกับหน้าผมอันไหนจะสกปรกมากกว่ากันนะครับผมไปล้างหน้าด้วยดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวกลับมาครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ไปล้างหน้าแล้วก็ล้างหอยมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอามาลองไต่หน้าดูนะครับว่ามันจะมีครีมเมื่อหอยทากหรือเปล่านะครับเอาไงดีปุ๊บแปะเลยอาจจะต้องจับไว้หน่อยนะครับเพราะว่าเขาอาจจะเกาะหน้าไม่ได้อันนี้ไม่ควรทำตามนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะได้ผลประโยชน์อะไรหรือเปล่ามันอาจจะไม่มีประโยชน์อะไรก็ได้แต่ว่าเมือกเนี้ยมันไม่มีพิษนะครับผมก็เลยเอามาทำได้นะครับคือเขาเกาะไม่อยู่อ่ะเกาะหน้าผมไม่อยู่อ่ะอาจจะเพราะว่ามันมีน้ำอยู่บนหน้าผมนะผมไปล้างหน้ามาก็เลยเกาะไม่ได้ครับแต่ก็มีเมือกติดหน้าผมแล้วรู้สึกว่ามันก็เหนียวเหนียวนะครับชุ่มชื้นมากแล้วสรุปพรุ่งนี้ก็คือสิวขึ้นเต็มหน้าเลยนะครับไม่ใช่ก็น่ารักนะครับก็เป็นถือเป็นอีกทางเรื่องนึงของคนที่รักสัตว์เลี้ยงแปลกๆนะครับก็น่าเลี้ยงมากๆเลยนะไม่ดุไม่มีพิษเลี้ยงง่ายกินง่ายอยู่ง่ายนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปกับน้องหอยทากตัวนี้นะที่เฟรนลี่ที่สุดนะครับที่ออกมาคุยกับเรานะครับออกมาให้เราได้ดูกันใครที่อยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับน้องหอยทากก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย